ช่วง Mac Drive ในสัปดาห์นี้เราจะพาทุกท่านไปชมรถ Eco Car ยอดฮิตอย่าง Honda Brio ที่แต่งจนไม่เหลือคราบความเป็น Eco ทั้งภายนอกภายในรวมถึงสมรรถนะที่ถูกปลดปล่อยอย่างเต็มสูบ Unlock ซึ่งเรานำมาโชว์พร้อมๆกันถึง3คันให้ได้ดูกันอย่างจุใจไปเลยล่ะค่ะโดยเริ่มจากพี่ใหญ่ที่สุดในวันนี้คือคุณกิตติวัฒน์แซ่จิวหรือพี่เอกของน้องๆที่มาพร้อมกับ Honda Brio สีขาวเกียร์ออโต้ซึ่งจัดเต็มตั้งแต่ยังป้ายแดงอยู่เลยนะคะเน้นเพิ่มความดุดันและลดน้ำหนักที่เบาอยู่แล้วให้เบายิ่งขึ้นไปอีกค่ะด้วยฝากระโปรงหน้าและแก้มหน้าคาร์บอนจากสำนักมอนซาพร้อมเสริมหล่อด้วยการเปลี่ยนไฟหลีหน้าแบบต่างสีรวมถึงไฟ LED ที่ตำแหน่งที่ไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะส่วนล้อแม็กนั้นนะคะเปลี่ยนเป็นล้อฮิต Walk CE 28 Off 25หน้า7นิ้วหลัง8นิ้วรัดด้วยยางนิโตนิโอเจนไซส์195 50 R15ที่หล่อแบบพอดีซุ้มพร้อมเสริมสมรรถนะของช่วงล่างด้วยค้ำคางแบบ4จุดและค้ำชกหลังอีก1เพื่อแฮนดลิ่งที่เหนียวหนึบตอนสานโค้งนั่นเองค่ะจากนั้นมาต่อกันที่ห้องโดยสารซึ่งพี่เอกลงทุนถอดเบาะบรายคูก้าจากแจ๊สลูกรักอีก1คันมาใส่แทนเบาะเดิมเสริมอารมณ์แบบลิสซิ่งตัวที่สนามรัดเข็มขัดนิรภัยแบบ4จุดจากทาคาตะนอกจากนี้ยังจัดเต็มชุดเกร์วัดจากดิฟฟี่ครบเซตนะคะและปิดท้ายด้วยอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยที่บีโอและรถทรงนี้ควรมีไว้คือ X bar หลังของ Miracle Cross Bar ซึ่งช่วยได้มากเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากด้านหลังนั่นเองมาถึงไฮไลท์ของขุมพลัง Eco แบบ Unlock กันบ้างค่ะซึ่งโมดิฟายเพิ่มเครื่องยนต์เล็กๆแบบเดิมๆแบบ4สูบ16วาล์ว iVTEC ความจุ 1.2 ลิตรซึ่งให้กำลังสูงสุด90แรงม้าที่ 6,000 รอบพร้อมแรงปิด110นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีจากนั้นมาต่อคันที่2ของเจ้าของกล่องแรงบรีโอกับคุณภูนสันยิ้มเป็นสุขหรือที่รู้จักกันดีในนามภูนอันล็อกนั่นเองค่ะที่มาพร้อมกับรถคันแรกกับบรีโอสีขาวรุ่นเกียร์ธรรมดาที่ภายนอกเสริมหล่อด้วยชิ้นส่วนตัวถังคาร์บอนตั้งแต่ฝากระโปรงแก้มหน้าทั้งสองข้างรวมถึงประตูหลัง2บานซึ่งน้องภูนบอกว่าน่าจะเป็นบรีโอคันแรกที่เปลี่ยนประตูหลังเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์ส่วนล้อแม็กนั้นจัด RPF1 ไซส์15นิ้วออฟ25กว้าง7นิ้วกับยางนิโตะเหมือนกับรถคันแรกพร้อมเสริมชุดเบรกด้วยจานเบรกแบบเซาะร่องที่คู่หน้าพร้อมช่วงล่างหนีบแบบโชค e-spec และค้ำหน้าอีก1ตัวท้ายสุดที่ขาดไม่ได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยคือ X bar ผลงานจากแบงจิมิโกเพื่อนร่วมกวนนั่นเองค่ะส่วนไฮไลท์ในเจ้าบรีโอของน้องภูนนั้นอยู่ในสมรรถนะที่แรงเกินตัวจากกล่องปลดล็อกที่สร้างขึ้นด้วยตัวเองและติดตั้งพร้อมกับจูนอัพในรถคลับอีกหลายคันต่อหลายคันรวมถึงคันที่ได้ชมอยู่นี่ก็คือของพี่เอกค่ะซึ่งเป็นคันที่เพิ่มกล่องโมดิฟายของอันติเมตอีก1ใบพร้อมกับคันเร่งไฟฟ้าและปิดท้ายด้วยไทมเมอร์จากเอเปกและท่อไอเสียอีก1ใบที่ซุ้มเสียงออกมาดุดันพอที่จะข่มขวัญกับรถคันใหญ่ได้สบายๆเลยแหละค่ะคันสุดท้ายเป็นของคุณณัฐชัยจิตวิเศษหรือว่าคุณ S สุดเนี้ยบพนักงานแบงก์กสิกรซึ่งมาขอร่วมแจมกับเราในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งรถคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัวถังสีขาวอีกเช่นเดียวกันค่ะภายนอกเสริมหล่อด้วยล้อ BR ลายกล้วยแท้ๆขนาด15คูณ 6.5 นิ้วพร้อมกับยาง Goodyear 175 50 R15 ที่โหลดเตี้ยมาแบบพอดีซุ้มและเสริมความหนึบด้วยช็อคอัพ HKS รุ่น Hyper C Compact ซึ่งถือว่าหล่อในระดับต้นๆ ตรงสเปคตรงสเต็ปกันเลยล่ะค่ะส่วนขุมพลังนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีกล่องอันล็อกเพ
ื่อเสริมสมรรถนะที่แรงเกินอีโคคาร์พร้อมกับชุดกลอง K&N และเดินท่อใหม่แบบเลททั้งเส้นขนาน 1.6 นิ้วก่อนจะจบด้วยปลายสวยๆจาก J and Racing เท่านี้ Brio ที่เคยติ๋มก็ดุดันขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ Brio สีขาวที่ดุทั้ง3คันนี้ซึ่งมีไฮไลท์เหมือนกันคือกล่องปลดล็อกทะลุความแรงพร้อมแนวตกแต่งที่โดนอีกสเต็ปหนึ่งใครที่มี Brio อยากจะหล่อแรงแบบนี้ก็ต้องลองแท็กเข้าไปใน Facebook ของน้องภูนได้เลยนะคะแล้วเราจะมีรถเจ๋งๆอะไรมาฝากกันอีกโปรดติดตามในช่วง Mac Drive ในสัปดาห์หน้าต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ